วัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็เอาเมนูซาลาเปากุหลาบไส้มันแครอทโกนมาฝากนะคะก็เผื่อเอาไว้เป็นไอเดียทำกินทำขายนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะก็ใส่แป้งลงในชามผสมนะคะจะใช้เป็นแป้งซาลาเปาหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้นะคะตามด้วยนมผงค่ะแล้วก็ยีสต์นะคะเสร็จแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะน้ำมันพืชหรือเนยละลายค่ะก็ใส่น้ำอุ่นลงไปนะคะค่ะแล้วก็ค่อยๆผสมนะคะแล้วก็นวดให้แป้งเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวนะคะระยะเวลาในการนวดก็ประมาณ 3-5 นาทีค่ะค่ะเราก็นวดแป้งได้ที่แล้วนะคะจากนี้เราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็พักแป้งไว้ในที่อุ่นๆนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะหรือว่าจนกว่าแป้งเราจะขึ้นฟูเป็น2เท่าตัวนะคะค่ะแป้งเราก็ขึ้นฟูเป็น2เท่าตัวแล้วนะคะจากนี้เราก็จะนวดไล่ฟองอากาศออกนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาแป้งมานวดนะคะแล้วก็ขึงให้เป็นท่อนยาวๆนะคะจากนี้เราก็จะแบ่งแป้งให้ได้ทั้งหมด6ชิ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ขึงแป้งให้เป็นก้อนกลมๆนะคะเตรียมไว้ค่ะค่ะพอเราเตรียมแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งทิ้งไว้อีก10นาทีค่ะค่ะต่อมาเราก็มาขึ้นรูปซาลาเปากันเลยนะคะก็เอาแป้งที่เราเตรียมไว้นะคะมานวดแล้วก็กดเป็นแผ่นแบนๆนะคะเพื่อนๆจะใช้มือกดหรือว่าใช้เป็นไม้นวดก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดเลยค่ะแล้วนะคะเราก็จะใส่ไส้ลงไปค่ะวันนี้ใช้เป็นไส้มันแครอทกวนนะคะแต่เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นไส้อย่างอื่นก็ได้นะคะจากนั้นก็แบ่งแป้งเป็น6ส่วนนะคะตามวิดีโอเลยค่ะสำหรับวิธีการทำไส้มันแครอทกวนนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงท้ายคลิปแล้วก็ตรงใต้คำอธิบายคลิปนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ห่อแป้งเป็นดอกกุหลาบนะคะก็ใช้ฝั่งตรงข้ามนะคะค่อยๆทำไปค่ะตามวิดีโอเลยนะคะก็ได้แล้วนะคะสำหรับซาลาเปากุหลาบของเรานะคะจากนี้เราก็จะเอากระดาษมารองนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำตัวซาลาเปานะคะมาปิดฝาแล้วก็พักไว้ในที่อุ่นๆนะคะประมาณ20นาทีจนซาลาเปาเรามีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะจากนี้ค่ะเราก็นำมานึ่งในน้ำเดือดนะคะเป็นเวลา10นาทีจนซาลาเปาของเราสุกค่ะค่ะพอเรานึ่งจนครบเวลาแล้วนะคะก็ปิดเตานะคะแล้วก็แง้มฝาไว้สักเล็กน้อยนะคะค่อยๆถ่ายเทอุณหภูมิค่ะค่ะแค่นี้ซาลาเปาของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของซาลาเปาใกล้ๆกันเลยค่ะค่ะตัวแป้งซาลาเปาของเราก็มีความนุ่มมากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาฉีกดูเนื้อข้างในกันนะคะ
ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสำหรับซาลาเปาสูตรนี้นะคะก็แนะนำให้เพื่อนๆทานตอนที่ยังอุ่นๆอยู่นะคะก็จะทำให้เราได้รับรสชาติของซาลาเปาที่อร่อยยิ่งขึ้นนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเป็นไงก็ฝากไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ